หน้าร้อนอยากติดตั้งโซลาร์เซลล์แต่มันประหยัดไฟได้จริงไหมอยากติดตั้งโซลาร์เซลล์ทำยังไงแพงปะแล้วมันช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือเปล่าดังนั้นคลิปนี้ค่ะปลาจะชวนมือใหม่ทุกคนไปรู้จักกับพลังงานโซลาร์เซลล์ว่ามันดีจริงไหมงั้นไปดูกันเฮ้ยลืมสโลแกน Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก งั้นอย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับโซลาร์เซลล์กันก่อนดีกว่าค่ะหลังคาโซลาร์เซลล์หรือหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์มันคือพลังงานสะอาดที่เราได้รับมาจากแสงอาทิตย์ที่กระทบลงบ้านเรานี่เองค่ะแล้วมันก็ถูกแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโฟโตโวลตาอิกเอฟเฟคค่ะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะช่วยลดค่าไฟได้จริงไหมหากถามปลาว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ก็แอบตอบยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากจะติดให้คุ้มทุนเนี่ยต้องดูองค์ประกอบในหลายๆด้านเลยว่าพฤติกรรมการใช้ไฟของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงขนาดตัวบ้านใหญ่ไหมเหมาะกับไฟประมาณเท่าไหร่หรือว่าเราใช้ไฟไปประมาณเท่าไหร่ระบบที่เลือกใช้เนี่ยเหมาะสมกับตัวบ้านของเราหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ที่ติดตั้งเนี่ยมีแสงเงาอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆค่ะบางรายก็ว่าคุ้มค่าไฟนะคะแต่บางรายก็ว่าไม่คุ้มทุนเลยเพราะว่าองค์ประกอบการใช้ไฟเนี่ยไม่เหมาะสมกับบ้านของเรานั่นเองหากอยากลองคำนวณง่ายๆนะคะปลามีวิธีสังเกตหรือว่าคำนวณค่าไฟง่ายๆค่ะโดยขอยกวิธีมาจากเว็บไซต์บ้านและสวนนะคะมีวิธีคำนวณง่ายๆดังนี้เลยลองจดเลขมิเตอร์ในช่วงเช้าสักประมาณ9โมงค่ะกับช่วงเย็นสักประมาณ5โมงเย็นค่ะเราเอาช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยมาบวกกันลองคิดคำนวณไปแบบนี้ประมาณ4วันค่ะยกตัวอย่างเช่นวันแรก55วันที่2 40วันที่3 50และวันที่4 45เอาทั้งหมดนี้นะคะมาบวกกันก็จะได้190ค่ะเอา190เนี่ยไปหาร4เราก็จะได้การใช้ไฟในช่วงกลางวันของเราทั้งหมด4วันเนี่ยได้ประมาณ 47.5 หน่วยใน1วันค่ะมีแสงอาทิตย์สอดส่องมาประมาณ5ชั่วโมงค่ะถึงจะเก็บกักได้ดังนั้นค่ะนํา 47.5 ไปหาร5คุณผู้ชมก็จะได้ไฟฟ้าประมาณ 9.5 กิโลวัตต์ค่ะดังนั้นบ้านเรือนเล็กๆเนี่ยจะต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ประมาณ10กิโลวัตต์ถึงจะคุ้มทุนนั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์มีวัตต์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่วันนี้ค่ะปลาขอเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด 100-300 วัตต์นะคะมีขนาด 120x60 เซนติเมตรกินพื้นที่ไปประมาณ 0.72 ตารางเมตรค่ะถ้าหากคุณผู้ชมอยากได้ไฟฟ้าประมาณ10กิโลวัตต์คุณผู้ชมก็จะต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ประมาณ10แผ่นหรือกินพื้นที่บนหลังคาไปประมาณ 7.2 ตารางเมตรนั่นเองค่ะอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องลองไปคำนวณค่าเฉลี่ยดูนะคะว่าเราใช้ไฟเยอะไหมระบบแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับบ้านเราและคุ้มทุนระยะยาวหรือเปล่าเรื่องนี้ปลาก็แนะนำให้คุณผู้ชมนะคะลองไปปรึกษาบริษัทที่รับติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยตรงค่ะเขาน่าจะแนะนำได้ดีกว่าปลาแน่นอนแต่ว่าก็พยายามเลือกบริษัทที่ใกล้บ้านนะคะเพราะบางบริษัทเนี่ยคิดค่าบริการระยะทางด้วยแล้วการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบนี้แพงไหมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้ปลาขออ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Energy for Dummy นะคะเขาได้อธิบายค่าใช้จ่ายคร่าวๆของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ดังนี้ยกตัวอย่างการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ5กิโลวัตต์ค่ะราคาค่าติดตั้งแรกเริ่มค่ะประมาณ 110,000 ถึง 130,000 บาทสำหรับบ้านเรือนทั่วไปนะคะต่อมาค่าเปลี่ยนแผงไทเออร์1ราคาประมาณ 15,000 บาทการเพิ่มสเปคอินเวอร์เตอร์ยังต่ำคือรุ่นของหัวเว่ยคือราคา 20,000 บาทค่าขออนุญาตการไฟฟ้า 25,000 บาทค่ารับประกันการติดตั้งส่วนใหญ่จะฟรีค่ะแล้วก็รับประกันอย่างน้อย 1-3 ปีมาตรฐานการติดตั้ง 10,000 บาทระยะเดินสายไฟไม่เกิน50เมตรฟรีค่ะค่าขึ้นไปติดบนดาดฟ้าและหลังคาฟรีค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่แล้วแต่บริษัทนะคะและสุดท้ายระยะการเดินทางของการไปติดตั้งฟรีค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทด้วยเช่นเดียวกันโดยสรุปรวมค่าติดตั้งทั้งหมดก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 200,000 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ทั้งหมดนี่คือราคาแรกเริ่มสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะหรือถ้าใครอยากศึกษาจุดคุ้มทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือข้อมูลทั่วไปเลยทั้งหมดเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Energy for Dummy ได้เลยค่ะเดี๋ยวปลาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไปพาเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะและพบกับเรื่องราวสิ่งแวดล้อมทั่วโลกกับปลาได้ทุกวันพุธเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปอย่าลืมติดตามกันนะคะ